ตามแบบฮาร์ดคอร์ครับพี่หรือว่าตามแบบตั้งแต่เช็คอินเข้ามาข้างในตามเข้ามาถึงข้างในเดินไล่บี้มาเราเข้าเล้าก็เข้าเล้ามาแบบประกบอะไรเงี้ยพอขึ้นเครื่องก็มาจองที่ข้างๆอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็โหดนิดนึงผมจริงๆผมกับพีพีก็นั่งใกล้ๆกันแล้วหมายถึงว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นพีพีแล้วก็เป็นพี่เบลอะไรเงี้ยแล้วผมก็นั่งข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เขาก็มาจองที่นั่งข้างๆผมมาจองที่นั่งข้างๆผมก็อ้าวเหมือนกับว่าแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวนะเขาทั้งยวงนั้นน่ะหมายถึงว่านอกจากผมทั้งหมดคือเป็นแฟนคลับหมดเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยมองหน้ากับพีพีเอาไงดีวะก็เลยไปสลับที่ก็เลยไปนั่งข้างหลังไปนั่งอีโคโนมี่แล้วก็ให้ป้าบีกับพี่หวันเจี๊ยบขึ้นมานั่งแทนก็ตกใจเพราะจริงๆเขาก็เป็นกลุ่มแฟนคลับที่ตามเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วเราก็ดีใจนะที่หมายถึงว่าเวลาเรามีแฟนคลับมาตามอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่ามันก็มีเส้นของความพอดีอยู่มากกว่าในพื้นที่ที่จัดสรรแล้วก็ในโอกาสที่เหมาะสมอะไรเงี้ยจริงๆคนนี้ก็ตามแบบฮาร์ดคอร์ครับพี่หมายถึงว่าตามแบบตั้งแต่เช็คอินเข้ามาข้างในตามเข้ามาถึงข้างในเดินไล่บี้มาเราเข้าเล้าก็เข้าเล้ามาแบบประกบอะไรเงี้ยพอขึ้นเครื่องก็มาจองที่ข้างๆอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็โหดนิดนึงก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งนะครับทั้งเพราะว่าจริงๆแล้วครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ก็ครั้งก่อนหน้านี้ก็มีแบบพูดคุยมีแบบทางแบบผู้จัดการทีมงานผมทีมงานดีพีอะไรเงี้ยก็เข้าไปพูดคุยหลายครั้งแบบไม้อ่อนไม้แข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนไม่คุยกันไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่จริงๆก็มีการคุยกันภายในแบบหลายครั้งอะไรเงี้ยแต่ผมว่าหมายถึงว่าพอเราปรึกษากับทีมงานหลายๆคนหลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นเส้นที่ค่อนข้างจัดการยากนิดนึงเนี่ยพอมันเป็นพื้นที่สาธารณะในเชิงกฎหมายมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้มีข้อกฎหมายไหนที่เหมือนกับว่าจะสามารถไปเอาผิดได้อะไรเงี้ยเพราะมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะด้วยผมว่ามันคงมีเชื้อของเจตนาที่ดีแหละหมายถึงว่ามันคงมีเชื้อของความรักความข้างคล้ายอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าอาจจะบางครั้งรักมากมันก็อาจจะทำให้เหมือนว่ามันเลยเส้นความพอดีอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ปลอดภัยสำหรับเราในบางโมเมนต์อะไรเงี้ยก็มีบ้างนะครับมีบ้างอะไรเงี้ยบางครั้งแบบตั้งแต่ตอนนู้นที่ผมแบบโดนตามมาถึงบ้านอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะครอบครัวด้วยหรือต่างๆเลยมันก็ทั้งแบบระบบความปลอดภัยของในหมู่บ้านหรือว่าคนรอบๆบ้านด้วยอะไรเงี้ยหรือเวลาเราออกไปไหนอะไรเงี้ยมันก็มีเสียวๆบ้างอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าพอไปคุยกับทีมกฎหมายอะไรเงี้ยเขาก็บอกพอมันเป็นพื้นที่สาธารณะมันก็ขีดเส้นยากจริงๆมันก็จัดการยากจริงเราก็ต้องหาทางไปเรื่อยๆครับผมจริงๆก็มีการคุยว่าหมายถึงว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันมีหลักฐานที่สามารถแบบมันก็ว่าเอาผิดได้จริงอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วเราก็คงทำเพราะว่าเรารู้สึกว่าในเส้นนี้มันก็เกินเส้นหรือมันก็เป็นเรื่องที่มันล้ำเส้นจริงๆเลยถ้าเราสามารถแบบพิสูจน์ได้ว่าหมายถึงว่าเขามีการสะกดรอยตามจริงๆหรือว่ามีการคุกคามจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าก็คิดว่าถ้าอยู่ในเส้นที่สามารถทำได้ก็คิดว่าคงจัดการ